กลับมารับชมข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะครับวันนี้ที่สภามีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วก็มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์ครับขณะที่ในช่วงบ่ายจะมีการเตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงคำถามพ่วงประชามติร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศครับก่อนเข้าสู่วาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสนช.ได้ชี้แจงขั้นตอนการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำถามพ่วงประชามติร่างรัฐธรรมนูญครับที่จะมีขึ้นในช่วงบ่ายโดยเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมและซักถามข้อสงสัยในที่ประชุมพร้อมกับชี้แจงว่าขณะนี้มีสมาชิกสนช.เข้าร่วมเป็นเครือข่ายชี้แจงคำถามพ่วงใน9กลุ่มจังหวัดรวมแล้ว170คนครับจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์ที่คณะรัฐมนตรีเสนอโดยนายแพทย์ปิยะสกลสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงสาระสำคัญของความตกลงนี้เป็นการกำหนดมาตรฐานและการตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ความปลอดภัยการแยกประเภทเครื่องมือแพทย์เอกสารอ้างอิงการเฝ้าระวังความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์หลังออกสู่ตลาดความตกลงนี้นะครับจะมีอำนวยความสะดวกต่อการค้าเสรีปรับมาตรฐานการตรวจสอบของประเทศสมาชิกอาเซียนให้สอดคล้องกันเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้มากขึ้นด้านสมาชิกสนช.เสนอแนะให้รัฐบาลเตรียมออกกฎหมายรองรับแล้วก็กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบให้มีความชัดเจนมากขึ้นครับก่อนที่จะมีการลงประชามติในวันที่7สิงหาคมนี้นะคะว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญดังนั้นใครที่ยังมีข้อสงสัยอยู่นะคะต้องติดตามกับช่วงนี้เลยค่ะลุงมีหลานชัยไขรัฐธรรมนูญค่ะลุงมีหลานชัยไขรัฐธรรมนูญลุงมีครับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เขากำหนดการประชุมร่วมกันของรัฐสภาไว้ในกรณีใดบ้างครับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะเขาก็กำหนดให้การประชุมร่วมกันของรัฐสภาไว้หลายกรณีเช่นการให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมและการเปิดประชุมรัฐสภาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีการให้ความเห็นชอบการประกาศสงครามการรับฟังคำชี้แจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาระหว่างประเทศและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยในการประชุมร่วมกันของรัฐสภานะหากยังไม่มีข้อบังคับการประชุมรัฐสภาก็ให้ใช้ข้อบังคับการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรไปก่อนเว้นแต่การตั้งคณะกรรมาธิการจะต้องคำนึงถึงอัตราส่วนของสมาชิกแต่ละสภาด้วยนะหลานอ๋อการประชุมร่วมกันแต่ละครั้งนับว่ามีความสำคัญต่อประเทศทั้งนั้นเลยนะครับคุณลุงใช่แล้วหลานจึงต้องใช้ความรอบคอบและผ่านความเห็นชอบจากทั้งสองสภานั่นแหละขณะนี้รัฐบาลมีแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศในหลายด้านนะครับหนึ่งด้านที่สำคัญก็คือด้านเศรษฐกิจครับโดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมหรือว่า Thailand 4.0 ครับนับเป็นโมเดลที่การพัฒนาประเทศที่หน่วยงานภาครัฐเร่งขับเคลื่อนเพื่อให้ประเทศไทยเติบโตแล้วก็แข่งขันได้โดยล่าสุดนะครับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการร่วมกับภาคเอกชนครับเดินหน้าส่งเสริมการวิจัยแล้วก็พัฒนานวัตกรรมเพื่อต่อยอดเศรษฐกิจติดตามทั้งหมดจากรายงานครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาเกิดความเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยโดยเฉพาะการเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือสำคัญเชิงนโยบายที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นไปอีกระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดเผยว่าในอดีตที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยเดินหน้าด้วยแรงงานหรือที่เรียกว่า Industry 1.0 โดยประเทศไทยมุ่งไปทางด้านเกษตรต่อมาในยุค Industry 2.0 หรือในยุคอุตสาหกรรมเบาเริ่มจะมีการผลิตเพื่อใช้เองและส่งออก Industry 3.0 หรือยุคการผลิตภาพหรือ Productivity มีการเพิ่มกลไกของอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมหนักมีการระดมทุนและการใช้แรงงานที่ปัจจุบันถือว่าราคาไม่ถูกเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านและในอนาคตคือการเข้าสู่ Industry 4.0 คือการที่สังคมเคลื่อนย้ายไปสู่การที่ไม่พึ่งปัจจัยการผลิตอย่างเดียวแต่จะพึ่งพานวัตกรรมเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยผูกด้วยกันไปโดยตลอดการที่ประเทศไทยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันมีความหมายขั้น1 2 3 4อย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้ววันนี้รัฐบาล2ปีที่ผ่านมากำลังพยายามขยับประเทศไทยจาก1 2 3เนี่ย
ไปที่4นะครับบางส่วนก็ยังเออร์ลี่มากนะฮะแต่บางส่วนผมคิดว่าเราไปได้ดีพอสมควรด้วยหลายๆมาตรการที่รัฐบาลได้สนับสนุนสำหรับการวิจัยของประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมายังไม่ส่งผลต่อการผลิตและยังไม่ส่งผลต่อการยกระดับค่าการผลิตเท่าที่ควรเนื่องจากงานวิจัยและพัฒนาในอดีตนั้นเป็นงานวิจัยที่พัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้แต่วันนี้สิ่งที่ต้องทำคือการนำเอาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคสังคมให้มากเพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำเช่นการสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้และการสนับสนุนให้ใช้งานวิจัยต่อยอดไปสู่ภาคการผลิตอุตสาหกรรมและการผลิตให้ได้เช่นในภาคอุตสาหกรรมอาหารที่มีภาคเอกชนจำนวนหนึ่งที่สร้างสะพานข้ามระหว่างผลงานวิจัยไปสู่การทำธุรกิจได้สำเร็จอย่างบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนและยังมีเอกชนในอุตสาหกรรมอาหารอีกหลายแห่งที่กำลังขยับตัวสร้างสะพานนี้เช่นกันนอกจากนี้ยังมีอีกหลายอุตสาหกรรมที่ภาครัฐกำลังผลักดันช่วงเวลาสั้นมากนะครับถ้าเทียบกับผู้ประกอบการหรือบริษัทอื่นเนี่ย 2-3 ปีที่เราเห็นตรงนี้นะครับเป็นอะไรที่ผมคิดว่าเป็นน่าจะเป็น best practice หรือตัวอย่างต้นแบบที่สำคัญที่จะชี้ให้เห็นว่าเอกชนไทยลุกขึ้นมาแล้วนะครับในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในการสร้างนวัตกรรมแล้วก็ในการใช้ประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญของไทยที่ในอดีตที่ผ่านมาไม่มีโอกาสได้ทำงานเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอย่างเต็มที่การลงทุนด้านการวิจัยในประเทศไทยยังเป็นเรื่องที่ภาคเอกชนหลายแห่งไม่เห็นความสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการลงทุนที่มหาศาลและใช้ระยะเวลายาวนานขณะที่เอกชนบางแห่งมีความต้องการที่จะทำการวิจัยแต่ไม่มีกำลังคนจึงจำเป็นต้องร่วมกันระหว่างภาครัฐเอกชนและมหาวิทยาลัยต่างๆในการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในภาคเศรษฐกิจเรื่องต่อไปดูการที่ชาวบ้านจังหวัดนครปฐมที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบุรีร้องขอให้ทางรัฐบาลตรวจสอบการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการในรัฐบาลชุดก่อนซึ่งประชาชนในพื้นที่ไม่ได้มีส่วนร่วมพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการหมกเม็ดผลักดันโครงการโดยใช้อำนาจรัฐบาลคสช.ไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะกระบวนการจะมีความพร้อมผ่านที่เอกันนั่นแหละไม่งั้นมันไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้ถึงขนาดนี้แต่ทบทวนสิ่งแวดล้อมนี่คือคำยืนยันของเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงในการประชุมเมื่อวันที่25มีนาคม2559ที่โรงเรียนทวารวดีจังหวัดนครปฐมถึงการเดินหน้าโครงการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบุรีทำให้ชาวบ้านเครือแคลงสงสัยในกระบวนการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ซึ่งดำเนินการในรัฐบาลชุดก่อนในปี2552ซึ่งชาวบ้านยืนยันว่าการประชุมที่เกิดขึ้นเพียง2ครั้งในปีนั้นยังไม่ได้ข้อสรุปเนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่เห็นด้วยกับรูปแบบของโครงการปะลงประชามติที่โรงแรมเวลครั้งเมื่อปีพ.ศ. 2552ผมยังเป็นกำนันอยู่พวกกำนันหลายอำเภอก็เข้าไปดูพฤติกรรมการลงประชามติว่าไอ้คนที่โดนทางลูกบ้านที่ไปโดนทางสาย81บางใหญ่กาญจนบุรีที่โดนจริงๆอ่ะไม่ได้ยกมือไม่ลงประชามติไม่เห็นด้วยการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนซึ่งชาวบ้านเพิ่งจะได้รับรู้ข้อมูลในการประชุมเมื่อวันที่25มีนาคม2559ประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่10กันยายน2556ช่วงปลายรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรทำให้ชาวบ้านตั้งข้อสงสัยถึงการทำงานของกรมทางหลวงและรัฐบาลชุดก่อนเพราะโครงการขนาดใหญ่มูลค่าการลงทุนกว่า 50,000 ล้านบาทมีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากแต่มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพียง2ครั้งและยังไม่ได้ข้อสรุปทำไมจึงผ่าน EAA พร้อมกับออกกฎหมายบังคับใช้แสดงถึงความไม่โปร่งใสในการทำ EAA นะครับจึงอยากให้กรมทางหลวงเนี่ยทบทวนใหม่ในการทำสิ่งแวดล้อมเพื่อแสดงถึงความมีธรรมาภิบาลในการทำโครงการนะครับก็มีการศึกษาถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำโครงการให้เป็นหลักการทั่วไปนะครับที่จะทำโครงการพื้นฐานขนาดใหญ่นะครับเมื่อรัฐบาลคสช.เข้ามาบริหารประเทศพร้อมกับปัญหาเศรษฐกิจนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านโครงการลงทุนขนาดใหญ่
กลายเป็นตัวชูโรงในการพยุงเศรษฐกิจไทยโครงการมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีจึงได้โอกาสใช้อำนาจรัฐบาลคสช.บังคับเดินหน้าโครงการทันทีอย่างไรก็ตามในการประชุมครั้งล่าสุดชาวบ้านได้สอบถามถึงการคัดค้านโครงการเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงยืนยันว่าประชาชนที่ได้รับผลกระทบมีสิทธิ์ที่จะแสดงความไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านโครงการได้เพราะการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบกับประชาชนแม้ว่าจะผ่านกฎหมายกฎระเบียบต่างๆแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาให้เป็นที่ยอมรับได้ก็ยังคงไม่สามารถดำเนินการได้เรื่องนี้ชาวบ้านจึงได้แต่ฝากความหวังไว้ที่รัฐบาลคสช.เท่านั้นที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมทีมข่าว NBT รายงาน